ธรรมสวัสดีค่ะที่นี่มีศิลปะมากมายนะคะที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่รกรุงรังแล้วก็มีชีวิตอย่างคนที่ตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงในปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะวันนี้คุณแม่จะพาพวกเราเดินทางแล้วก็เป็นการเดินทางด้านในที่เราเรียกว่า spiritual journey นะคะเป็นการเดินทางที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะเดินลงไปในเส้นทางที่เป็นอุโมงค์ทางขึ้นลงที่มีเด็กๆนะคะได้เรียนรู้กับการทำงานที่คุณแม่บอกว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กับการมีชีวิตที่ไม่รกแล้วก็ดึงสิ่งที่รกออกจนกระทั่งเข้าได้เห็นศักยภาพในการทำงานของเขานะคะก็เมื่อเช้านี้ก็เรียนรู้ด้วยกันกองหญ้าที่รกๆอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพลังงานของสาวๆซึ่งก็บางคนก็ยังทำอยู่นะคะยังทำอยู่ยังได้เรียนรู้เนี่ยค่ะยังถอนทิ้งนะคะไม่ได้ถอนเก็บเลยขอบใจนะคะเด็กๆโผล่หน้ามาหน่อยลูกต้นไม้บางหมดเลยไหวๆจ้ะเด็กๆทำงานกับคุณแม่สัปดาห์นี้อย่าลืมสุดท้ายพอตรงนี้รอดแล้วไปรีบกวาดทิ้งนะไม่กวาดเอาเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะจ้ะเก่งมากเลยค่ะสาวๆทั้งนั้นนะคะคุณแม่ก็ลงมาช่วยเขารดน้ำดูสิคะเทือกเขาดอกหญ้าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยค่ะคือเมื่อวานนี้ที่เราเห็นผลงานและนี่ก็เป็นการนำเสนอผลงานของสาวๆนะคะซึ่งก็มีต้องใช้คำว่าพลังมากเหลือเกินเดี๋ยวแอบไปดูสาวกลุ่มนู้นกันอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าคุณยายมีกติกาว่าใครทำอะไรที่ไหนก็ไปนำเล่าเป็นเรื่องเล่ากุศลนะคะตรงนี้เขาทำหมดนะคะเขาดึงหญ้าที่รกออกแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวที่จะเอากุหลาบที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะทำในพื้นที่มาดูนี่ก่อนค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่อยากให้ท่านเห็นว่ารอคอยมานานแสนนานค่ะเนี่ยค่ะช่อใหญ่ๆกับดอกเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้บานนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมจะบานขอสักอันได้ไหมจ๊ะเอามาโชว์หน่อยเนี่ยค่ะเตรียมจะบานยาวลงมาเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเตรียมช่อละค่ะเนี่ยเตรียมช่อเหมือนเดิมแหละค่ะเราเรียกว่าคูณสีม่วงแต่ยังหาแหล่งไม่ได้นะคะคุณแม่ปล่อยให้เขาเป็นซุ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายพันธุ์คือเข้ามาแล้วล่มด้วยแล้วแข็งแรงเป็นกิ่งที่แข็งแรงมากเลยน่าปลูกมากเลยค่ะใครรู้จักว่าหาได้ที่ไหนนะคะลองหาดูสีสวยงามมากค่ะกลับมาดูทางด้านนี้นู่นนะคะสาวน้อยกับไร่กุหลาบซึ่งวันนี้โปรวันลบนะคะจะทำด้านนี้แล้วค่ะเห็นดอกกุหลาบไกลๆพวกนี้แหละค่ะที่เราปลูกกันหามรุ่งหามค่ำสาวๆเจอน้ำบ้างไหมลูกอ่ะมีดินมีน้ำไหมอ๋อไม่มีเลยอีก2วันโปรวันลบอันน้ำใส่ท่อแล้วลูกแต่เด็กๆถอนหญ้าที่อยู่ใกล้ๆกุหลาบก่อนเนาะไอ้ที่ตรงอื่นยังไม่เป็นไรใกล้ๆกุหลาบมันแย่งน้ำกันอยู่ขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสาวๆค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะวันนี้เราลงหลังอ้าวรถมาไหมคะก็วันนี้ทั้งปูนปั้นแล้วก็อันนี้ปุ๊กปิ๊กใช่ไหมปุ๊กปิ๊กค่ะปุ๊กปิ๊กนะคะตั้งขบวนรออยู่ยาวเคนอยู่ทางด้านนู้นอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่บานชื่นเก็บไว้ก่อนนะเด็กๆยายเห็นบานชื่นกุหลาบมันคงยังไม่โตแต่ว่าบานชื่นมันโตแล้วเยี่ยมยอดเลยค่ะขอบใจสาวๆมากเลยก็อยู่กับเด็กๆ12 13ชีวิตในทุกๆเช้านะคะด้วยความต้องใช้คำว่าคนที่เป็นครูเราก็ต้องสังเกตเขาหน่อยตอนนี้เราเริ่มสื่อสารกับเขารู้เรื่องทีเดียวแล้วเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มที่
เข้ามาถึงวันนี้สมหวังนะคะวันนี้คนนี้จะทำนู่นค่ะคนนี้จะทำนู่นค่ะยายบอกว่าเต็มตัวดีมากเลยแล้วเธอทำอะไรนะคะก็เป็นอะไรที่เราต้องบอกว่าถ้าเธอมีลูกหนึ่งคนแล้วยังปวดหัวกับลูกหนึ่งคนเรามามีเป็นฝูงเป็นหลานๆอย่างคุณยายนะไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะก็ตั้งคำถามเห็นพลังงานใช้พลังงานนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจในตนแล้วก็เป็นการผันพลังงานที่เกิดความมั่นใจในตนเนี่ยอย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ใช้พลังงานนี้เป็นไปเพื่ออวดตัวอวดตนด้วยนะคะขึ้นรถเลยค่ะวันนี้มีกลุ่มของยาวของแม่กบปลูกต้นฉัตรเดี๋ยวเราจะผ่านไปแล้วก็ไปหาพี่หมอนุ้ยนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยนำเสนออะไรนะคะต้มโค้งปลาเนื้ออ่อนต้มโค้งปลาเนื้ออ่อนเมื่อไหร่น้ำเราจะเต็มบ่อนะลองดูอีกสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันยังจบตรงนี้ไม่ได้งานยังไม่จบนะจ๊ะนีนมันต้องเอาตรงนี้ออกก่อนเนี่ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้ขุดอันนี้เลยค่ะไม่ชีน้องเขาก็เกี่ยวหญ้าให้ควายนะคะเกี่ยวหญ้าให้ควายเหรอจ๊ะเกี่ยวไปลูกเนี่ยค่ะน้ำตรงนี้ค่ะเราต้องขุดตรงนี้ออกเรายังทำไม่เสร็จอันนี้ก็พยายามจะรักษาต้นคุณย่าเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเราเริ่มมองเห็นท่อที่อยู่ตามลำต้นเหล่านี้นะคะนี่เป็นผลงานตัดหญ้าโดยกระบวนการของกลุ่มแม่กบอันนี้เป็นอีกหนึ่งในภาคีนะต้องถามว่าภาคีเครือข่ายของเราที่เป็นสหวิชาโดยมีสถาบันต่างๆนะคะได้ให้นักศึกษามาเรียนรู้กับเรานี่ประตูถวายนะคะตอนนี้เขามองไปถึงว่าเขาจะเอาต้นกระโดนเนี่ยไปเพาะเนี่ยค่ะเราเห็นความเรียบเห็นความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่ามันแน่นมากก็ต้องเอาออกคือเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ตอนแรกเราก็อยากให้มันเยอะเราก็ใส่เข้าไปใช่ไหมคะกุหลาบเนี่ยพอตอนนี้มันสาขากิ่งตอนนี้เราก็พยายามตัดให้สูงแต่ในสุดท้ายเลยก็ต้องถอนออกบ้างค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้ผาสุกและงดงามนะคะเดินผ่านที่ใดก็ได้เห็นนี่ไงเห็นไหมคะว่าต้นกดขึ้นไปละเชื่อมโยงแล้วถ้ามองภูเขาจำลองก็จะเห็นว่าอีก25ต้นอยู่ทางด้านนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่สถูปป่าอีกส่วนหนึ่งเป็ดตัวนั้นเขาชอบอยู่ตรงนั้นหรือว่าเขาขึ้นไม่ได้นะเขาน่าจะขึ้นได้นะเพราะว่ามันมีทางขึ้นแต่เขาคงชอบแล้วล่ะมันคงเหมือนอยู่ทะเลสาบลองเห็นไหมเห็นเป็ดอยู่ตัวหนึ่งคือเป็ดมันเดินขึ้นได้อยู่แล้วถ้าคุณยายยังลงไปได้นี่น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นหน่อยๆเราเริ่มขึ้นทางนี้กันเลยนี่ไงคะต้นไม้ที่แม่กบเอามาให้เราเดินขึ้นทางนี้เลยจะได้ลงไปหาพี่หมอนุ้ยในอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็เป็นการทำงานที่เราขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยอันเนี้ยค่ะส่งมาให้อีก25ต้นแล้วบอกให้เอามาเพราะที่เราปลูกแล้วต้นเนี้ยอยู่ได้น้ำมากน้ำน้อยเห็นไหมคะมันอยู่ได้ทั้งหมดเลยทีนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่าเขาเอาขึ้นไปตรงไหนบ้างเขาจะต้องเหลือไว้สัก 4-5 ต้นสำหรับการทำงานที่มีการซ่อมที่สถูปะหน่อยอันนี้ไปลงทางด้านนู้นหมดข้างบนโอ้ต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กๆมีคะกันไปแต่อย่างน้อยก็ทำให้ตรงนั้นดูจากข้างล่างก็เห็นแล้วนะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันก็มีตรงนี้หน่อยนึงซึ่งอาจจะต้องเอาชนิดที่ต่างกันออกแล้วก็ใส่ชนิดเดียวกันมองไกลก็ของเก่า1ปีก็โตเร็วมากค่ะโตเร็วมากเพื่อให้พวกเรามีโอกาสคุณแม่โอเคนะคุณแม่เดินได้เลยเพราะคุณแม่เคยเดิน
อันเนี้ยเป็นเส้นทางที่มันฝืดมันไม่ลื่นมันจึงสามารถที่จะเดินขึ้นได้และเป็นการเดินที่แบบทรงตัวได้ดีด้วยค่ะเพราะมันไม่ชันแต่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เสร็จนี่มีขี้บุหรี่ด้วยอันเนี้ยขอมาดูอันเนี้ยเป็นต้นฉัตรที่เราปลูกไว้แล้วมันก็เชื่อมกันได้เร็วมากนะคะไอ้ต้นไม้ชนิดนี้น่าสนใจตอหักอาจจะหักแต่พอแตกยอดอ่อนแล้วเนี่ยดูสิอันนู้นน่ะเห็นไหมคือมันหักไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ยังต่อได้คือตอนแรกเราก็กังวลปีนึงก็จะโตเนี่ยเห็นความโตนี่นะลูกเนี่ยอ๋ออันนี้เขาขึ้นมาใหม่ต้นเล็กค่ากันไปอันนี้ต้องส่งผลงานการปลูกให้แม่กบเขาดูด้วยนะที่จริงวันนี้ว่าจะมาคุณเนี่ยค่ะอันนี้ยอดอาจจะมีต้องใช้เวลาหน่อยอ๋อต้นเล็กอยู่ตรงนี้สองสามต้นงั้นเดี๋ยวเอาต้นใหญ่สี่ต้นนั้นไปไว้ตรงสถูปะอันนี้เดินขึ้นสบายเลยเป็นลักษณะของการทำงานอ๋อเขาสอดเข้ามาที่ตรงนี้ให้คะกันไปโอ้อันนี้จิ๋วมากเลยเนาะอันนี้เล็กก็ให้คะเดี๋ยวให้จอยมาเก็บอ้าวอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตะวันละสิพลาสติกอย่างเงี้ยมันมาอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งทางฝั่งนี้เวลาที่เราเห็นต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมคะสมัยก่อนเนี่ยบาวบาบตรงเนี้ยไม่ออกดอกตอนนี้ค่ะปีเนี้ยจะออกดอกต้นใหญ่อันนี้ก็ลองดูก่อนดีจ้ะก็เล็กๆก็โตง่ายนะใหญ่ๆอาจจะโย่งไปมันขึ้นมาตรงนี้หมดนะเราเห็นละคะกันไปต้นเล็กๆก็จะเริ่มไล่เนี่ยค่ะเริ่มมองเห็นน้ำแล้วนี่คือวิธีการที่ชมเขาพยายามเดี๋ยวอันนี้เราก็กลุ่มสงสัยเราจะต้องเอาหินตรงนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดินเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมให้คุณยายหน่อยนะเอาหินออกก่อนเพราะไม้ค้ำอยู่ได้ก็ดีนะต้นไม่สูงมากมันไม่โย่งแล้วเดี๋ยวพอมันสูงมันก็จะขึ้นมาเป็นภูเขาก็ขอบคุณแม่กบมากเลยค่ะเด็กๆ เขาก็ทำงานกันด้วยความตั้งใจนะคะเดี๋ยวไกลๆข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันวันนี้ไปหาพี่หมอนุ้ยแล้ววันนี้พาเดินเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าฝนเดียวเนี่ยตรงเนี้ยจะพึบเลยแล้วก็ชมคงพยายามที่จะต่อน้ำจากองค์ดำมองไปทางนู้นเลยค่ะมองไปทางนู้นเลยค่ะเห็นองค์ดำน้ำตกองค์ดำนะคะจะมาถึงตรงนี้เลยค่ะความเป้าหมายก็คือบ่อมังกรจะเป็นเหมือนพุงมังกรที่เก็บน้ำทั้งหมดนะคะในภูเขานี้พอมองจากข้างบนเราก็จะเห็นเริ่มถนนนินจ้างานยังไม่เสร็จนะจ๊ะริมถนนนี่ยังไม่ได้ดูเรียบร้อยมาดูให้หน่อยแล้วก็น้ำตกจะมาจากองค์ดำแล้วไหลมาเลยค่ะผ่านธรรมสวัสดีลงมาที่หน้าองค์ต้นแบบคือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบนะคะผ่านทางนี้จะเป็นบ่อน้ำเมื่อปีที่แล้วเรายังไม่มีนะอันนี้ภายใน1ปีให้มองดูทางด้านนี้ค่ะที่เป็ดว่ายอยู่เนี่ยเขาก็คงต้องการแหละคุณยายว่า1ตัวกระเด็นไปทางด้านโน้น3ตัวเนี่ยเป็นเป็ดเทศมันก็น่ารักนะถ้าเป็นหงส์มันก็คงจะอีกอย่างนึงแต่ตอนนี้เรามีสุนัขเยอะเราก็เลยพยายามที่จะไม่ให้เกิดการเบียดเบียนยังไม่เอาอะไรเข้าส่วนบริเวณทางด้านนี้ก็แม่กบก็บอกว่าทำซะให้จบเพราะว่าที่เราทำเป็นงานศิลปะไว้ตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าฝนตกหน้าฝนนี้ก็จะอยู่ลำบากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นศาลาแรกของเรามองไปก็จะเห็นพระพักทั้งสององค์เมื่อวานนี้เราสวดมนต์ทุกคนก็รู้ว่าที่นี่
เสียงสวดมนต์ที่อ่อนโยนของนักบวชเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในผู้สวดเองนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณวันนี้เราขึ้นทางด้านนี้เพื่อที่จะดูงานแล้วก็เดี๋ยวพออีกหนึ่งปีไอ้ต้นไม้เล็กๆพวกนี้ค่ะมันจะมีสูงต่ำมันจะสวยมากเลยจะเป็นแบบเหมือนอเมซอนเลยนะตรงนี้ความชื้นอ่ะเดี๋ยวถ้าต้องการอีกก็ไม่น่ายากเพราะว่าตอนนี้เรารู้ราคารู้ขนาดรู้แหล่งนะคะมาทางด้านนี้นะคุณแม่เอื้อมยากอยู่เหมือนกันอ่ะเรามาทางด้านนี้เถอะเนี่ยอันเนี้ยเราต้องดูต้นโพในต้นแรกๆที่เราเอาขึ้นมาอันนี้รอดละรอดแน่นอนนันทวันคุณแม่วางดอกไม้ตรงนี้ได้โอ้มีกลิ่นด้วยค่ะเนี่ยค่ะมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นของดอกไม้คุณแม่วางด้านหลังอึ๊บนี่วางไปที่พหัตเลยตัดอมตะเลตุตะเลตุเรสเอื้อมได้เท่านี้เองพวกเรามอบดอกไม้กันนะคะเอาล่ะก็อันนี้เป็นองค์ต้นแบบของเราที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ข้างบนเห็นไหมคะเมื่อวานนี้เราสวดมนต์เรามี1พระองค์แล้วเดี๋ยวก่อนวันทลากลับบ้านก็จะได้อีก4พระองค์ค่ะก็ที่นี่ก็ร่มรื่นมากคุณแม่มองดูแล้วร่มรื่นมากเลยนี่คือหลังคาของหมู่บ้านประปากยอรอจากอยู่ช่วยรายงานด้วยว่าถ้ามันไม่มีจริงๆอาจจะต้องซื้อที่ไหนมาใส่ก่อนเพราะเด็กจำนวนเยอะขึ้นนะคะเราก็จะมีหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านของเด็กๆคือพอเขาทำงานให้เราได้เห็นคุณค่าของการเติบโตของเขาเนี่ยคุณแม่ยิ่งต้องดูแลดูนี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราใช้มากเลยอันนี้อาจารย์มดเอามาให้เราอันนี้ค่ะเลื้อยได้ทั้งภูเขาเลยเพราะคุณแม่เคยเห็นที่สมุยจำได้ไหมไอ้ที่พังงานน่ะเลื้อยทั้งภูเขาเลยอุ้ยอุ้ยโอเคก็พวงชมพูเนี่ยค่ะปล่อยเลื้อยเลยวันนี้เราเดินมุมบนเหมือนป่าอเมซอนแล้วนะเนี่ยน่ะเห็นชัดเลยกะเพราขาวกะเพราแดงเนี่ยเหมาะกับการปลูกภูเขาเนี่ยแหละเดี๋ยวบอกพี่หมอนุ้ยเอาเนี่ยแหละมาทำกับข้าวแล้วก็นีออนเนี่ยอยู่ได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการน้ำเลยนะต้นขานางก็โตแล้วดูวาวบาบตรงนี้ไม่ได้ต้องการคนรดน้ำเลยแล้วก็ต้นข้าหลวงที่เอามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปวางตามน้ำตกอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านเห็นไหมคะออกดอกบ้าบาบกำลังออกดอกเยอะเลยนะหนูโอ้น้ำตรงนั้นเต็มเลยนะน้ำมันไหลจากภูเขาอ่ะมันก็เห็นน้ำละที่เป็นต้นน้ำคณะแม่ชีอยู่กันแบบเรียบง่ายสัปปายะดูดอกแคร์สิคะถ้าอยู่ตรงนี้ก็หยิบดอกแคร์ได้เลยเนี่ยค่ะดอกแคร์นี่กินได้ด้วยแล้วต้นแคนาเนี่ยไม่ตายนะตรงนี้ต้องระวังอย่างเดียวก็คือเพี้ยเพราะว่ามันชื้นนี่ไงมองไปดูสิต้นกระดุมทองอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นกระดุมทองชัดนะอันนี้ถ้าน้ำลดไม่ดีเป็นภาระอาจจะต้องเอาปลดลงไปสองเฟิร์นเนี่ยค่ะพ่อของคุณแม่เมื่อคืนนี้รดน้ำให้ตรงบริเวณที่เป็นบริเวณของที่พักด้านบนเนี่ยถ้ามีน้ำเนี่ยค่ะรอดอยู่แล้วเราเห็นปลาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องเข้ามาแล้วล่ะไปมาต้องเด็กอีกแล้วล่ะเนี่ยต้นนี้มีปัญหาแน่นอนรากต้องมีปัญหาแน่นอนดูใบที่ขึ้นต้นนี้นะคะ
แล้วก็เลื้อยแล้วด้วยอันนี้จะต้องตัดก่อนเดี๋ยวขอให้เด็กๆลุยเลยล่ะต้นนี้ก่อนเนี่ยให้เขาเห็นว่าพลังของเขามันฉุดช่วยคำว่าฉุดช่วยต้นนี้ไม่ได้ตายค่ะแต่ส่งสัญญาณบางอย่างว่าโคนถูกกบมากเกินไปคุณแม่ไม่ได้เดินผ่านเร็วเพราะว่าคุณแม่มาตรวจงานส่วนทางด้านนี้เขาเห็นเบบี้โรสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาออกแดดได้แล้วล่ะค่ะเบบี้โรสเนี่ยโตแล้วเอาไปอยู่ในตำแหน่งเลยสมควรแห่งการลงทุนนะที่นี่พรุ่งนี้คุณแม่ให้เด็กๆของเราลงตรงนี้แหละเรียนรู้กับคุณยายแล้วลองให้เอมาสอนดูไม่อย่างนั้นต้นนี้ก็จะไปเนี่ยค่ะโคนโดนแล้วค่ะบริเวณนี้ถ้าช้าอีกนิดเดียวอาจจะสูญเสียต้นไม้ใหญ่ได้ต้นไม้เล็กแต่ต้นไม้ใหญ่ตายก็ไม่น่าใช่มาแอบดูพี่หมอนุ้ยดูปลาเรามาอีกมุมนึงแล้วดูต้นกกที่มันขึ้นไปข้างบนสิมันบังแสงแดดได้ดีแล้วมันไหวมันทำให้น้ำตกตรงนี้ดูไม่แข็งอันนี้ปล่อยเป็นธรรมชาติเราปลูกเองเรายังต้องค้ำเลยอันนี้ไม่ต้องปลูกเองลองดูไหมว่าปลาจะมาไหมลองดูไหมมาฟังขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตกำลังสับสนจะมาดีไหมเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นพอมันมีคนเข้ามามันกลับไปเห็นไหมคะต้องไม่เข้ามาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกสะเทือนของตรงนั้นนะคะจะทำให้เขารู้ว่าตรงนั้นน่ะมีการให้ลองดูนะคะถ้าการให้ตรงนั้นไม่มีเห็นไหมเห็นจังหวะเลยเนาะจะมาไหมลองดูสิกำลังเริ่มสับสนตัวนี้มาแล้วค่ะมาเร็วลองมากินดูไหมล่ะลองอีกมุมนึงไหมล่ะเนี่ยเริ่มแล้วอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยเราสังเกตนะฮะปลายังรู้เรื่องเลยถ้าปลารู้เรื่องเนี่ยอย่าดูถูกนะว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยคนฟังไม่รู้เรื่องถ้าปลารู้เรื่องคนก็ต้องรู้เรื่องค่ะเรื่องความรกรุงรังก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนเป็นเรื่องแรกหยุดชั่วเป็นเรื่องแรกละอกุศลต้องเป็นเรื่องแรกนะคะและทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบอันนั้นน่าจะเป็นบุคคลทั่วไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็เป็นคำสอนทั้งหลายต้นนี้คือต้นรวงพึ่งนะคะก็สองต้นนี้ก็แข็งแรงดีแล้วสง่างามเลยค่ะดูบริเวณนี้ไว้ก่อนนะคะเป็นบริเวณที่เราดูก่อนเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ละอกุศลและทำกุศลให้ถึงพร้อมหลายคนอาจจะใส่ตำแหน่งของการปลูกที่ผิดไม้เลื้อยมาอยู่ตรงนี้ก็คณะแม่ชีก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าไม้เลื้อยก็ต้องมีที่ให้เลื้อยไม่จะได้ไม่รกคุณแม่มองต้นบาวบาบต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกแค่ปีเดียวปลูกตอนที่เรามีบ่อน้ำนี่แล้วด้วยนะคะและเป็นต้นไม้ที่กิ่งเท่านี้ค่ะแล้วดูบาวบาบต้นนี้ค่ะคือต้นบาวบาบที่เกิดขึ้นจากต้นไม้ปีเดียวดู 2-3 ต้นอันนั้นคือต้นไม้ที่เราซื้อมาปลูกอันนี้คือต้นไม้ที่มีคนถวายและเอามาปลูกแล้วดูอีกต้นนึงใกล้กันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าต้นข้างในเช่นเราจะเห็นว่าบาวบาบปีเดียวเนี่ยเติบโตมากแล้วก็มนจำปาก็โตไล่ๆขึ้นไปเลยคือตรงเนี้ยก็จะเป็นซิลเวอร์โอ๊กเป็นบาวบาบเป็นมนจำปาเป็นกุหลาบก็เป็นทุกอย่างที่ตอนที่มีคนมาเริ่มต้นลำบากกับพวกเรานะคะรวมทั้งมะปางด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือต้นไม้ปีแรกของเราคุณแม่พาเดินดูเลยรวมทั้งมะละกอนี่ด้วยค่ะดกมาก
เป็นสิ่งที่มาอีกทางหนึ่งเลยตรวจส่งมนต์จำปาไปให้ป้าตุ๊กบูชาพระเลยค่ะอันนี้ป้าตุ๊กนำมาถวายคุณแม่นะคะคุณแม่เห็นเนี่ยออกทุกวันเลย1 2 3 4 5 6 7ดูนะคะ7วันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็ไม่เก็บนะคะบูชาไว้ตรงนี้เลยค่ะวันนี้เป็นการทำงานที่ระลึกถึงทุกคนนะคะเอาละกลิ่นหอมมาแล้ววันนี้แกงอะไรจ๊ะต้มโครงเดี๋ยวคุณแม่จะส่งไมโครโฟนมาที่พี่หมอนุ้ยแต่ขออ่านบทธรรมก่อนนะคะเริ่มอามาคุณแม่จะดื่มเสริมน้ำชาก่อนไหมเจ้าค่ะเอาขอน้ำผลไม้อย่างได้ค่ะขอบใจนะจ๊ะโอ้ให้อาหารปลายังต้องย่อตัวเลยนะเด็กๆผิวจัดถ้าให้ตอนนี้จะแย่งกันน่าเกลียดมากถ้าไม่เชื่อลองดูไหมลองดูความน่าเกลียดของการแย่งกันไหมคุณแม่พยายามเรียนรู้กับเขานะคะมองตามความเป็นจริงว่าเวลาคนหิวมันก็ต้องการแหละแต่บางทีเราก็สะสมเกินไปวันนี้ก้อนข้าวที่ไม่สะสมอะค่ะไม่สะสมแปลว่าอะไรลูกกินให้พออิ่มแล้วแบ่งปันให้คนอื่นเริ่มกระจายแล้วให้กว้างๆให้ไปวงกว้างเลยเอามานี่ค่ะมานี่ค่ะเขาจะได้2โถใน1วันพวกไกลๆเนี่ยเริ่มแล้วนะคะโอ้ผักสวยงามจากทาราฟาร์มใช่ไหมคะอ๋อมนุษย์มีมนุษย์อันนี้คือเอาชมจันทร์มาปักซะสวยเลยตอนนี้แปลงสลัดผักก็กำลังลงใหม่แล้วค่ะเตรียมวางแผนวิสาขะเนี่ยจะได้เห็นอันนี้เอามาทำอะไรได้คะเอามาผัดกับใบโหระพาเมื่อวานที่ผัดให้คุณแม่นะคะมีที่กะเพราเยอะมากเลยกะเพราขาวกะเพราแดงเต็มเลยค่ะโถอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีอะไรเราไปปิกนิกได้บ้างไหมเนี่ยวันนี้เหรอคะมีวันนี้มีต้มโครงข้าวคุกกะปิต้มโครงค่ะข้าวคุกกะปิก็ดีนะได้ค่ะคุณแม่ใช่เพราะว่ามันง่ายไงไม่ต้องเลยเราคุกไปเลยห่อเลยเพราะว่าอันนี้เรามีอยู่แล้วแต่ได้เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งไปแล้ววันนี้จะไปดูผีเสื้อค่ะเดี๋ยวให้พี่นุ้ยมาเล่าตอนนี้มาฟังบทธรรมก่อนนะคะมาดื่มน้ำกันก่อนล้างมือบ่อยๆนะคะมาถวายเลยน้ำผลไม้อันนี้สูตรเดิมไหมคะสูตรเติมมะม่วงเข้าไปใช่ไหมเนี่ยเติมไปนิดนึงก็ค่ะแต่จะทำน้ำผลไม้รสฝาดให้คุณแม่จะไม่ทำรสหวานอันนี้เยอะไหมเรียกว่าเยอะไปไหมคะต้องกินหมดไหมคะไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะคุณแม่วันนี้ใส่ตัวมะละกอลูกใหญ่มันเลยเยอะไปนิดนึงแม่อูส่งมาเหรอค่ะโอ้ขอบใจนะอูได้กินไหมลูกเนี่ยมะละกอลูกใหญ่จากสวนไม่ค่อยหวานค่ะถ้าน้ำผลไม้หวานมากก็จะหวานสำหรับคุณแม่อันนี้ไม่หวานอันนี้น่าจะทานได้หมดเลยค่ะในขณะที่คุณแม่ดื่มนะคะไปต้มโค้งก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เตรียมตัวเรื่องคุ้มทรัพย์จากพ่อโอดว่ากินก้อนข้าวจะได้ไปดูว่าก้อนข้าวเขาทำยังไงหมอนุ้ยเริ่มได้เลยนะจ๊ะค่ะค
ครื่องปรุงต้มโขลงวันนี้เราจะต้องต้มโขลงปลาคังเราจะต้องนำปลาคังไปทอดก่อนนะคะไปทอดให้เหลืองอ่อนๆไม่ต้องกรอบเพราะว่าเนื้อปลาคังก็จะแข็งถ้ากรอบเยอะๆแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็มีตะไคร้ค่ะหอมแดงใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกเราต้องเอาไปทอดก่อนที่สำคัญคือพริกเผาค่ะมะนาวน้ำปลาอ่ะมาเราเตรียมน้ำเดือดละใส่กลุ่มพวกนี้ก่อนเลยค่ะใส่สมุนไพรเยอะๆมะเขือเทศเรายังไม่ใส่นะคะเราจะใส่สุดท้ายใบมะกรูดเราก็ยังไม่ใส่เอาฝาเลยฝาเราปิดฝาให้เดือดแป๊บหนึ่งตัวปลาเนี่ยเราจะต้องดับคาวให้ได้ดับคาวก็คือการทอดค่ะตัวปลาสำคัญค่ะขอช้อนรอให้เดือดแป๊บนึงค่ะอ่ะออกสีละเขาเริ่มออกสีแล้วค่ะให้เดือดแล้วก็เติมเครื่องปรุงพริกเผา1ช้อนโต๊ะเลยนะคะให้ละลายกลิ่นหอมออกแล้วค่ะช้อนโต๊ะรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่พวกนี้ด้วยค่ะใส่พวกนี้ร้อยมะเขือเทศสุกเขาจะมีรสเปรี้ยวหวานออกมาช่วยกลิ่นออกแล้วนะคะหอมแล้วค่ะกลิ่นหอมมาแล้ว หยอดน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะมะนาวไว้สุดท้ายเพราะว่ามะนาวเนี่ยถ้าเราเกิดเราใส่เข้าไปเนี่ยนานๆเนี่ยความเปรี้ยวจะหายความเปรี้ยวจะหายทันทีแล้วก็ใส่เนื้อปลาค่ะแล้วก็เราก็ปิดฝาเลยเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บนึงง่ายเดี๋ยวมะนาวมาเลยมะนาวเราใส่ตอนที่มะนาวเราจะไม่ใส่ในหม้อเลยนะคะเราจะใส่ในถ้วยที่เตรียมเสิร์ฟเดี๋ยวรอให้เดือดนิดนึงค่ะเริ่มเดือดละกลิ่นหอมเริ่มออกแล้วค่ะกลิ่นตะไคร้กลิ่นตะไคร้กลิ่นคาเริ่มออกแล้วค่ะค่ะละอุละใส่ให้เดือดนิดนึงนะคะเริ่มเดือดปุดๆแล้วค่ะนิดนึงถ้าเราตักเสิร์ฟเราก็ตักขึ้นมาได้เตรียมเสิร์ฟได้ค่ะอย่าลืมนะคะเราจะไม่ใส่มะนาวลงไปในหม้อแล้วก็เราก็จะตักมะนาวโรยด้วยพริกอ่ะเราลงมะนาวก่อนใส่ครึ่งช้อนพอค่ะพี่มนุ้ยเสร็จแล้วพี่มนุ้ยมาเสิร์ฟคุณแม่เลยมาฟังบทธรรมนะจ๊ะส่งอาการของคุณแม่ให้พี่หมอนุ้ยก่อน
ว่าการได้ดื่มน้ำผลไม้เมื่อสักครู่นี้สดแล้วคุณแม่คิดว่าตอนเช้าเนี่ยสำหรับคนอายุมากใครที่อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยง่ายจะตายคุณแม่นั่งดูพี่หมอนุ้ยแล้วคุณแม่ก็เตรียมบทธรรมซึ่งบทธรรมวันนี้สอดคล้องกับการรับอาหารของชาวบ้านอยากให้เอาเก้าอี้มาให้พี่หมอนุ้ยนั่งตรงนี้สักตัวหนึ่งจะได้นั่งฟังคุณแม่ชิมก่อนเลยชื่นใจแน่นอนเพราะคุณแม่เป็นคนชอบกินต้มโค้งสมุนไพรเพียบสมุนไพรเพียบเลยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต้องลดจัดกว่านี้แต่ของคุณแม่พี่หมอนุ้ยก็ดูเฉพาะเลยว่าเราต้องลดอ่อนๆ นะคะแล้วก็กินให้ชื่นใจนะคะดูสิคะพอถึงเวลากินดูหลานๆเขาหยิบอาหารวันนี้แม่กบเลี้ยงเด็กๆฟังมาดูก็เมื่อสักครู่นี้ได้พิจารณาบทธรรมก่อนที่จะรับการบริโภคที่เป็นอาหารที่พี่หมอนุ้ยเป็นผู้ที่ทำอาหารลองฟังนะคะบทธรรมวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสว่าผู้มีศีลเนี่ยจะไม่ทำการบริโภคสะสมเวลาพี่หมอนุ้ยไปถวายอาหารก็จะได้สังเกตนะคะคนมีศีลก็สังเกตได้ไม่ยากเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสสอนว่าเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกทายิกาถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้ทำการบริโภคสะสมอยู่เนืองคือละโมบอะบริโภคแล้วก็สะสมเก็บไว้ซ่อนไว้อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นผู้สะสมหรืออาจจะเก็บไว้เพื่ออะไรก็แล้วแต่ต้องระวังต้องเตือนตัวเองท่านเหล่านั้นยังเป็นผู้การบริโภคสะสมอยู่เนืองๆคืออะไรบ้างคือสะสมข้าวบ้างสะสมน้ำดื่มบ้างสะสมผ้าบ้างสะสมยานพาหนะบ้างสะสมเครื่องนอนบ้างสะสมของหอมบ้างสะสมอามิสบ้างส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการบริโภคสะสมเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งคือเราก็ดูได้ว่าเราไปถวายอาหารหรือว่าเครื่องอัฐบริขารที่ร้านปัจจัยเภสัชอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มข้าวสารอาหารแห้งผู้มีศีลเนี่ยเขาจะไม่สะสมไม่สะสมเพื่อตัวเองแต่อาจจะใช้ปัญญาในการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปให้ผู้ที่ต้องการและจำเป็นนะคะซึ่งยิ่งตอนนี้เราก็เห็นเลยว่าคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นที่คลองเตยนะคะที่แออัดหรือแม้แต่เมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณสุพจน์จากวัดไทยลุมพินีเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อไลน์มาบอกลูกศิษย์ก่อนว่าต้องการพูดกับคุณแม่คุณแม่ก็กลับไปค่ำแล้วล่ะเพราะสวดมนต์อยู่ก็เรียนถามว่าท่านปรารถนาอะไรตอนนี้เครื่องช่วยหายใจคือที่เนปาลตอนนี้ค่ะมันรุนแรงมากท่านเล่าให้ฟังว่าเครื่องช่วยหายใจเนี่ยไม่พอเพราะตอนนี้ที่โรงพยาบาลที่ลุมพินีก็มีโรงพยาบาลที่เราก็เห็นอยู่นะเราไปผ่าตาค่ะค่ะเราไปผ่าตาคนเนปาลแล้วท่านบอกว่ามันมากก็คงมากๆแหละเพราะว่าเนปาลอินเดียปากีสถานเนี่ยเจอหมดเราว่าเรามากแล้วแต่ที่นั่นน่ะบอกว่าคนที่อยู่บริเวณใกล้ๆวัดก็เพิ่งตายไปเพราะว่าเนี่ยค่ะโควิดเนี่ยค่ะ3คนไม่ได้ในวัดแต่เป็นคนมันออกไปที่ชนบทแล้วมันถึงลุมพินีแล้วท่านก็เลยขอไปที่สถานทูตไทยที่เนปาลทางนู้นก็คงมีความสะดวกส่วนหนึ่งแล้วก็ท่านเองก็หาได้สัก
11เครื่องยังขาดอยู่ก็ตั้งใจจะสัก50เครื่องขอคุณแม่มาคุณแม่ก็ถามท่านตรงเลยว่าท่านต้องการสักเท่าไหร่ถึง20เครื่องคุณแม่บอกได้เพราะเขาจะส่งเครื่องบินมารับมารับเดี๋ยวเราไปดูซิไอ้เครื่องหายใจอย่างเงี้ยเราหาได้ที่ไหนท่านให้สเปคมาด้วยค่ะสะดวกส่งเครื่องบิน1ลำมารับของจากประเทศไทยแล้วจากเราเนี่ยวันที่27ก็ตอนนี้วันที่เท่าไหร่ละยังพอมีเวลาวันที่12เห็นบอกว่าเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 28,000 อย่างเงี้ยถ้า20เครื่องก็400,000ก็500,000ประมาณนั้นก็ไม่น่ายากเพราะว่าเราต้องนึกถึงที่ประสูติแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าตอนที่เราพาคณะแม่ชีเด็กๆของเราเนี่ยไปที่ลุมพินีเนี่ยเราก็ไปพักที่วัดไทยลุมพินีโดยปกติท่านเจ้าคุณสุพจน์ไม่เคยโทรหาคุณแม่โดยตรงเลยนะคุณแม่ต้องการอะไรก็จะบอกท่านเช่นต้องการให้นักบวชในปานมาอยู่กับเราท่านก็หาเด็กในปานมาบวชกับเราสองคนและหนึ่งคนก็คือสมิตาก็ยังอยู่กับเราเมื่อคืนนี้พอขึ้นไปก็ยังรู้สึกว่าขอบพระคุณท่านนะเจ้าค่ะที่อย่างน้อยก็นึกถึงโยมเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้เดี๋ยวเราก็ช่วยกันเดี๋ยวก็บอกไปที่ติงที่แจ้วป้าตุ๊กถ้าทุกคนเคยไปบวชที่ไปอยู่ที่วัดท่านหมดแล้วมีโรงที่ถวาย50,000เจ้าค่ะโอ้พี่นุ้ยพี่นุ้ยลำบากเปล่าไม่ลำบากเจ้าค่ะโอ้คนแรกเลยสาธุคุณแม่ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวบอกลูกศิษย์ก่อนที่เหลือเราก็เหมาเพราะว่ามันมีคือเราก็เคยไปสถานทูตที่เนปาลเราก็รู้อยู่มันไม่ง่ายหรอกก็คือถ้าท่านไม่บอกมาเราก็ไม่รู้เจ้าค่ะถ้าเราไม่รู้แต่ไอ้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยที่เดี๋ยวพี่นุ้ยลองดูที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเห็นเขาบอกว่าจะให้ลูกศิษย์ไปซื้อท่านได้11เครื่องแล้วถ้าท่านไม่ลำบากจริงท่านคงไม่บอกคุณแม่แต่ยังไงก็ตามไม่ยากก็อนุโมทนาขอบคุณแทนก่อนเดี๋ยวก็ให้ท่านดู Facebook เลยนะคะว่าทันทีนี่เป็นคนแรกที่คุณแม่ละที่จริงเล่าไม่ได้เพื่อจะให้พี่นุ้ยบริจาคแต่อยากให้พี่นุ้ยไปช่วยหาไอ้เครื่องนี้ในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นในเรื่องนี้ดีแต่ยังไงก็ตามมีลูกศิษย์ของท่านเนี่ยที่ทยอยส่งไปรู้ประมาณราคาเนาะอย่างน้อยที่หมอนุ้ยก็ได้ส่วนหนึ่งเรามารวบรวมกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณแม่เองก็มองเห็นว่าท่านอดทนมากนะคะท่านสุพจน์เนี่ยถ้าเป็นท่านเจ้าคุณท่านประเรียน9นะคะท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มน้อยซึ่งตอนที่คุณแม่บวชแม่ชีน้อยเนี่ยท่านก็งงคุณแม่นะขนแม่ชีเด็กไปทำไมเป็นลำเครื่องบินแล้วท่านอาจารย์ก็ไปแนะนำว่าดูคุณแม่ทำงานคุณแม่ไม่ได้ถือกระเป๋าเอกสารไปเลคเชอร์ใครในมหาวิทยาลัยแต่ทำงานจริงๆสลัดรองเท้าส้นสูงออกมาบวชแล้วเนี่ยก็ทำงานจริงๆแล้วท่านก็ไปอยู่ในวัดที่เราเคยเห็นว่าตอนสมัยที่คุณแม่40ปีไปที่เนปาลเนี่ยค่ะวัดเนี้ยสร้างไม่เสร็จจนต้องเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยนะฮะพระธรรมโพธิวงศ์ของเราเนี่ยค่ะไปช่วยตอนนั้นท่านอาจารย์ยอดพาคุณแม่ไปมันก็มีเรื่องนะเพราะว่าในปานเขาเปลี่ยนเขามีการเมืองของเขาอ่ะกษัตริย์เขาอะไรเขาก็ยุ่งอยู่แต่พอท่านสุพจน์มาเป็นมือรองก็เป็นท่านเจ้าคุณสร้างโรงพยาบาลแล้วเราก็พาเด็ก ISV อ่ะไปเป็นหนึ่งในอาสาสมัครอ่ะอันนั้นอ่ะพอปีนั้นจบท่านก็ทำไม่ได้อีกเลยนะเพราะโควิดปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ไปผ่าตาน่ะคุณแม่ก็ไปนะคุณแม่ให้ความสำคัญเราไปแจกของส่องตะเกียงกันถามท่านว่าแล้วที่เนปาลเนี่ยท่านมองคเนว่ามันจะเปิดได้เมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าคุณแม่มันน่าจะเป็นปลายปีนี้แล้วบอกหรอโอ้ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันก็มีความหวังนะค่ะตอนที่เสียงท่านคุยกับจอยก็เสียงหนึ่งนะจอยเขาก็พยายามประสานพอเป็นเสียงคุณแม่ท่านก็ดีใจว่าโอ้คุณแม่เจริญพรก็เป็นอันว่าใครอยากทำบาท2บาท10บาทก็ส่งมานะคะเพราะว่าวันที่27เนี่ยก็เครื่องบิน1ลำบินมารับเลยค่ะก็คงมีอีกหลายเรื่องเผื่อมีอะไรก็จะไล่
เป็นเพื่อนร่วมทุกข์อันนี้เราไปเนปาลลุมพินีค่ะไปที่ลุมพินีนะคะก็อนุโมทนาต่อทุกคนเดี๋ยวพี่ติ่งดูอยู่พี่ติ่งก็ไม่ยากป้าแจ๋วคือคุณแม่ก็บอกทุกคนแหละป้าตุ๊กอย่างเงี้ยป้าตุ๊กเองก็เป็นคนที่ไปที่นั่นแล้วเราก็จะซาบซึ้งเราไปสวดมนต์เรานำพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าน้อยไปเนี่ยแสดงว่าท่านน่ะบอกเฉพาะลูกศิษย์ที่สนิทเพราะท่านพูดอยู่ประโยคนึงว่าท่านไม่กล้าลง Facebook ผู้ดีมั้ยค่ะท่านบอกประเทศไทยก็เหนื่อยอยู่แล้วประเทศไทยก็หนักหนาแต่ท่านบอกในปานสาหัสมากคุณแม่ตอนนี้มันไปถึงชนบทหมดเลยแล้วก็ที่วัดลุมพินีเนี่ยคนในปานเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ย3คนตายแล้วไม่มีเครื่องไอเนี่ยแหละค่ะหายใจเนี่ยค่ะแล้วโรงพยาบาลที่เราสร้างดูแลกันอยู่ตรงนั้นมันก็พอที่จะให้คนในปานก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเนาะกรุงกบิลพัสดุ์นะเราก็ไปมาเราก็รู้สึกเลยว่าไม่ยากคุณแม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เมตตาและลึกถึงนะเจ้าค่ะก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะจัดการเรื่องนี้ได้ไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยอยู่แล้วเจ้าค่ะก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยนะคะที่จะช่วยกันคนละบาท2บาทนะคะที่เหลือเดี๋ยวมีคนเหมาค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะพี่หมอนุ้ยมาก่อนเลยเอามาไหน 50,000 เนี่ยเอามาจากไหนไปขโมยพี่เสือเข้ามาป่ะไม่มีค่ะเป็นคนเก็บนุ้ยเจ้าค่ะจริงเหรอขายทองได้เจ้าค่ะหรือจะเก็บไว้ส่วนนึงคุณแม่กำไรเก็บไว้คราวละ 10% 10% แต่พี่นุ้ยก็ทำบุญอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอันนี้พี่หมอนุ้ยก็รู้จักท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ลูกก็ไปบวชที่อินเดียเนปาลพี่นุ้ยก็ไปใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่สะอาดสะอ้านแล้ววัดไทยเนี่ยนะท่านสุพจน์เลยท่านเจ้าคุณสุพจน์เลยนะแล้วท่านพูดน้อยอุ้ยคุณแม่ไปท่านเวลามองคุณแม่ทำงานกับเด็กๆท่านก็มองว่าผู้หญิงเขาทำงานกันเป็นอย่างนี้แต่ท่านเนี่ยแป๊ะวัดสะอาดเวลาคุณแม่ไปเนี่ยกุฏิเหมือนเดิมไม่มีบกพร่องก็รู้สึกให้กำลังใจท่านอะช่วยคนในปานและให้กำลังใจท่านต้องกราบขอบพระคุณนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจบอกบุญอะไรแต่เราจะเป็นนักบวชที่ไม่สะสมเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะบริโภคแล้วก็ให้พี่นุ้ยเล่าหน่อยเมื่อวานนี้ออกรายการแล้วก็เล่าไม่ถูกบ้านกลางใช่ไหมแคมป์บ้านกลางค่ะก็เรียกแคมป์บ้านกลางคุณแม่วันนี้เราเป็นจุดตั้งแคมป์เป็นจุดกางเต็นท์ก็ไม่มีคนหรอกค่ะไม่มีแต่ว่าเราจะไปทำทีวีเพราะเมื่อวานเนี่ยทีวีที่คุณแม่ทำเนี่ยคุณจอยฮะพูดได้ตอนต้นฮะตอนปลายเป็นสโลเลยฮะโอ้ยคุณแม่เรากุ้มใจมากเพราะว่าอีตอนนั้นคงตื่นเต้นนะฮะเธอก็คงจะแบบอยากได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นนะฮะคนกรุงเทพผีเสื้อเป็นล้านตัวเพราะฉะนั้นก็ตั้งกล้องวางคุณแม่ก็พูดรายการธรรมะสวัสดีเวิร์กพอยต์แล้วก็สแนปนะฮะเข้าใจได้มันก็มือไปโดนก็เลยวันนี้ว่าจะไปพูดต่อแล้วก็เดี๋ยวพี่เซ้งมาเพราะอยากจะส่งไปให้รายการธรรมะสวัสดีที่ Work Point ก็จะได้เห็นคุณแม่ก็ฟังพี่เสือเขาพูดก็ดีนะบอกว่าคุณแม่เจ้าคะคุณแม่กับข้านะก็พูดกับคุณแม่คะรู้ไหมว่าเพชรบุรีเนี่ยมันดีกับตรงที่เราไปเขาใหญ่เขาใหญ่มันภูเขาอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้นะมีทั้งน้ำเค็มน้ำจืดแล้วก็พอพูดเรื่องน้ำเค็มน้ำจืดดูปลาแล้วก็มีนกโอ้โหเรื่องนกนี่พี่เสือเก่งจริงๆถ่ายนกแบบตากลมออกมาจากรูเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้แม่ชีดูน่ารักเป็นนกอะไรนกฮูกแคะนกฮูกแคะอ๋อนกฮูกแคะโอเนี่ยมันตะกระบอกเนี่ยค่ะรังมันแล้วก็มีรูน่ารักมากเลยแล้วก็มีอะไรนะปากกว้างอ่ะนางพญาปากกว้างสีแดงสีเขียวโอ้ป้อนอาหารลูกเขาถ่ายมาค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปซ่อมงานนิดหน่อยไปไม่นานแต่จริงๆแล้วชอบเดินป่านะคะแล้วก็มีสิ่งที่ปลอดภัยคือปลอดภัยเดี๋ยววันหลังพาพี่ติ๋งไปแต่พี่ติ๋งมาไม่ทันเพราะว่ามันจะอยู่แค่ตรงนี้นะผีเสื้อมัน 2-3 วันเท่านั้นเองจอยชีวิตเขาสั้นอาจอยว่าอะไรจ๊ะพี่ติ่งร่วมเข้ามาแล้วค่ะพี่ติ่ง 28,000 10เครื่องอ๋อ10เครื่องเลยพี่ติ่งสาธุ
ก็พี่ติ๋งจะต้องไปเนปาลกับคุณแม่อยู่แล้วเดี๋ยวแนะนำนะคะก็เราก็ค่อยๆทยอยเข้ามาพี่ติ๋งดูอยู่คุณแม่ที่จริงแต่เมื่อคืนเนี่ยถ้าพี่ติ๋งอยู่กับคุณแม่พี่ติ๋งก็เป็นคนแรกแหละเพราะว่าคุณแม่มองว่าการให้ลมหายใจนะสุดเราอึดอัดหายใจไม่ออกมันจะเป็นยังไงนะนึกไม่ออกเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยพอเขาสวดมนต์กันคณะใหญ่เขาสวดมนต์คุณแม่ก็อยู่กับลมหายใจพอลืมตาขึ้นโอ้โหฟ้าสว่างเลยอะลมหายใจแห่งสตินึกถึงแล้วกันอานาปานสตินะคะเดี๋ยวเราก็ทยอยบอกกันเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่เด็ก ISV ด้วยจอยให้เขามีส่วนร่วมก่อนที่เหลือไม่เป็นไรคุณยายสามารถจะได้แต่ว่าอยากให้เด็กๆที่เขาเคยไปผ่าตาคือนึกถึงอะนึกถึงเด็กๆ เพราะว่าถ้าเผื่อไม่มีโควิดคุณยายพาไปอีกเนปาลเป็นประเทศที่คุณยายชอบไปแล้วเราก็มีสมิตาซึ่งก็เป็นเด็กอยู่กับเราสมิตาก็ต้องตระหนักสำนึกในการอยู่ที่มากกว่าตัวเองละเพราะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอะอันนั้นแอร์เอเชียนะอันนั้นแอร์เอเชียนะพอดีช่วงนั้นเราก็ทำงานอยู่แล้วเราก็รู้สึกเลยว่ามันผูกพันนะในปานอินเดียมันก็มีผูกพันแต่ในปานมันยังมีความเป็นพุทธเหลืออยู่เยอะก็เลยตั้งใจก็ไม่ต้องคือใครที่แบบสามารถนะคะก็ทำไม่สามารถคุณแม่ไม่บังคับอย่าลำบากใจเพียงแต่ว่าเมื่อคืนนี้โทรแล้วคุณแม่ก็โทรทันทีอ่ะคือพอขึ้นไปเข้าห้องน้ำเสร็จก็อ่านไลน์ว่ามีอะไรก็ใช้ไลน์ก็บอกว่าท่านสุพจน์อยากติดต่อคุณแม่พอออกมาจอยเขากำลังพูดกับท่านพอได้ยินเสียงท่านบอกจอยคุณแม่พูดเองก็ถามตรงๆท่านก็คงดีใจแล้วก็ส่งภาพคนในปานนอนที่โรงพยาบาลสนามอ่ะนอนพื้นก็มีดูภาพแล้วจะรู้สึกเราเนี่ยยังดีนะเรื่องคนไทยระลึกไว้ไปฉีดวัคซีนซะก่อนไปใครที่แข็งแรงไปก่อนของคุณแม่เดี๋ยวแข็งแรงแล้วคุณแม่ก็ไปทำให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้าเราไม่ได้ทำกรรมไม่ดีไว้เราก็จะรอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นจงทำกรรมดีต่อไปเลยความเป็นมงคลของการสวดมนต์เมื่อวานนี้ก็คือการทำกรรมดีเป็นกุศลและเจตนาสวดมนต์แล้วเราก็สวดก็มีบทพิเศษแล้วสำหรับโควิดนะฮะให้เป็นมหากุศลไปด้วยกันเปลี่ยนร้ายกายดีคุณแม่ยังพอสวดมนต์เสร็จเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยก็ส่งออกไปเลยใครที่ทุกข์ยากใครป่วยขอให้หายใครที่ยังไม่ป่วยก็อย่าป่วยแล้วก็มีภูมิคุ้มกันวัคซีนก็มาแล้วคนหนุ่มสาวไปทำได้ไปทำพ่อแม่ตัวเองจะได้ไม่ลำบากนะคะแล้วดูเนปาลเขาลำบากนะเขาไม่มีที่เลยอ่ะเขาต้องเอาเครื่องบินทั้งลำมาขนของที่จะต้องส่งไปช่วยนี่ก็เป็นความพยายามแล้วเราก็แค่อย่าเดินไปในที่ที่มันเสี่ยงเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ร่มๆจัดบ้านหุงข้าวอาหารการกินทำทุกอย่างนะคะวันนี้เราสองคนนะคะเราจะลาไปก่อนเพื่อจะไปรับประทานอาหารจากนั้นแล้ววันนี้ตอนเย็นคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพอดีข้างในมันไม่มีเครื่องมือที่จะทำถ่ายทอดได้นั้นก็จะให้เห็นสดๆเลยอะค่ะตรงนั้นมันถ่ายทอดไม่ได้เนาะเพราะว่าไม่มีสัญญาไม่มีสัญญามันเข้าไปอีกนิดเดียวอะครึ่งชั่วโมงประมาณไม่เกิน40นาทีอะไปถึงแหล่งแล้วก็มีน้ำไหลนี่ยังมีเส้นทางของช้างของกระทิงของแก้งกวางแก้งกวางนกเยอะมากเยอะมากค่ะต้องไปเงียบเงียบไปถึงฤดูเขาเขาจะไม่ไปกันโฉงฉางเลยนะคะเงียบเงียบยืนรอนกกว่าจะบินเข้ามาในรังของตัวเองต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งนะคะแล้วก็ต้องแบบอย่าลืมเอาเกลือไปนะวันนี้เอาเกลือหิมาลายันไปทำโป่งผีเสื้อผสมน้ำไปเลยผสมน้ำไปค่ะก็วันนี้เราสองคนไปก่อนเพราะวันนี้มีปิกนิกที่จะไปดูเพื่อจะทำทีวีซ่อมเมื่อวานนี้นะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะอนุโมทนาพี่ติ่งด้วยนะจ๊ะ
พี่ติ๋งเนี่ยเอารางวัลที่1ไปเสมอเลย